เลยว่าเรื่องนี้การบ้านไม่ยากค่ะเพจดังออกมาแฉแซบนะคะชี้เป้านักร้องดังคือรีเทิร์นเมียน้อยนั่นแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้รอปล่อยหลักฐานเด็ดออกมาอยู่คือคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะคะเดาไม่ยากจริงๆค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่5กันยา2566ที่ผ่านมาค่ะเพจ Facebook อีกี้ขยี้ข่าวได้มีการโพสต์ข้อความสุดแซ่บเลยแชร์นักร้องดังรีเทิร์นเมียน้อยค่ะโดยมีการระบุ ข้อความบอกว่าบรรลัยเกิดมีมูลว่ะรอลูกคือมีคนเจอจริงๆมิงกลาบานุ่มแอนแหนบาปกรรมจงมีใครอ่านโพสต์นี้แล้วมีรูปส่งมาซะดีๆมึงจะช่วยได้หลายชีวิตเดี๋ยวให้รางวัลเผือกอวอร์ดปีใหม่ก่อนที่อีกี้ขยี้ข่าวค่ะก็จะมีการโพสต์เพิ่มเติมอีกนะคะว่ามึงกะลาบ้าวงเล็บมิงกะลาบ้าวันเสาร์ที่2ณโรงแรมแพนแปซิฟิกย่างกุ้งเมียนมาพยานมากกว่า3ปากรอแค่ภาพถ่ายอีแหน่เนี่ยเพิ่งให้ข่าวว่าเป็นแค่ FC นอกจากนี้ยังมีการเขียนข้อความอีกค่ะใต้โพสต์ดังกล่าวนะคะบอกว่ารอบนี้คนที่พบเห็นใช้เป็นพยานในชั้นศาลได้ด้วยมึงจบแล้วแหน่พี่ชายกูกลับมาแล้วเย่ๆเจอกันเขาก็โพสต์แบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าในขณะที่ทางเพจ Facebook ก็คือเพจอรรถรสค่ะมีการนำประเด็นดังกล่าวเนี่ยมาบอกใบ้ขยี้ต่อนะคะด้วยการโพสต์ค่ะบอกว่ารักนี้รีเทิร์นมิงกะลาบาพร้อมกับมีการบอกอีกนะคะว่าไว้ตายแล้วฉันไปพม่าวันที่8เธอว่าฉันไปทันไหมไปทันหรือไม่ฉันไม่รู้อีกี้ขยี้ข่าวถามกี้เลยซึ่งก็มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันสนั่นเลยค่ะเอาเป็นว่าใครมีหลักฐานที่ตอนที่ไปย่างกุ้งหรือไปพม่าเนี่ยส่งไปเลยค่ะผู้ชมคะเชื่อว่าจะช่วยได้อีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ข่าวนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนเดาได้ 100% เลยค่ะ